ผลึกกำลังค่ะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการปฏิบัติการรื้อโพงพางผิดกฎหมายโดยมีการรื้อถอนในครั้งนี้นะคะจะไม่มีการเวรคืนหรือว่าชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ที่กระทำความผิดค่ะนอกจากนั้นแล้วนะครับเพื่อป้องกันการกระทำประมงผิดกฎหมายในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกทางจังหวัดสงขลาจะมีการวางแผนการจัดการที่เข้มงวดขึ้นติดตามภารกิจในการปฏิบัติการรื้อโพงพางผิดกฎหมายร่องน้ำในทะเลสาบสงขลาติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเพิ่มการกำกับเสาซ้ายกับเสาขวาเพิ่มติดแล้วจะไม่มีระต่อเพิ่มต่อเพิ่มเสียงของเจ้าหน้าที่สอนชนที่กำลังปฏิบัติภารกิจสำรวจเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในร่องน้ำทะเลสาบสงขลาหวังแก้ปัญหาโพงพางผิดกฎหมายให้ได้ตามวาระเร่งด่วนของจังหวัดซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการปฏิบัติร่วมกันในหลายภาคส่วนโดยจังหวัดสงขลานำเจ้าหน้าที่สอนชนตำรวจน้ำเจ้าท่าภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่องเรือทะเลสาบสงขลาในระยะความยาว5กิโลเมตรและกว้าง300เมตรเพื่อสำรวจโพงพางเครื่องมือผิดกฎหมายสำหรับโพงพางเครื่องมือประมงผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในร่องน้ำทะเลสาบสงขลาได้สร้างความเสียหายหลายด้านเกิดปัญหาในด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้ร่องน้ำทะเลสาบสงขลาที่อาจเกิดการเฉียวชนอันตรายและเสี่ยงต่อการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจในด้านต่างๆที่ใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลักเช่นเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่เรือประมงพาณิชย์เรือสนับสนุนด้านพลังงานอีกทั้งยังก่อให้เกิดการสูญพันธุ์ของสัตว์น้ำและการทำให้ร่องน้ำตื้นเขินจากการสำรวจพบโพงพางจำนวน13แถว159ช่องในส่วนนี้มีโพงพางที่ค่อนข้างอันตรายต่อการเดินเรือจำนวน7แถว124ช่องเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนได้ดำเนินการพ่นสีเพื่อตักเตือนชาวประมงเจ้าของโพงพางซึ่งจะดำเนินการแจ้งให้เจ้าของทราบและรื้อโพงพางออกการสำรวจโพงพางผิดกฎหมายครั้งนี้ถือเป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัดสงขลายอมรับว่าปีนี้พบโพงพางผิดกฎหมายจำนวนมากซึ่งโพงพางที่ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือนั้นจำเป็นต้องรื้อออกโดยเร็วจากการหารือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้สำนักงานเจ้าท่าเร่งจัดทำฐานข้อมูลในร่องน้ำใหม่ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันประมงจังหวัดเร่งสืบหาเจ้าของโพงพางผิดกฎหมายให้เร็วที่สุดและกำหนดแนวทางป้องกันการกระทำผิดซ้ำหากตักเตือนแล้วยังมีการฝ่าฝืนอยู่ก็จำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดวันนี้เราตรวจพบเนี่ยเพิ่มจำนวนฐานเพิ่มฐานข้อมูลเพิ่มไปจาก13แถวนะครับจาก9แถวเนี่ยตอนนี้เพิ่มไปเป็น13แถวจากเดิม71ช่องเพิ่มไปเป็น159ช่องซึ่งจำนวนนั้นเนี่ยมีเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายเนี่ยที่กีดฝางแล้วก็เป็นอันตรายสำหรับการเดินเรือเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องรื้อออกโดยเร็วเนี่ยก็คือ7แถว124ช่องตอนนี้คือทางสำนักงานเจ้าท่าเนี่ยก็ต้องจัดทำนะครับฐานข้อมูลลงในร่องน้ำใหม่นะครับให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันตอนนี้เจ้าหน้าที่ถ้าเกิดน้องๆที่ไปเห็นก็เจ้าหน้าที่จะพ่นสีนะครับตอนนี้จะมีชุดลาดตระเวนเชื่อว่าจะยอดหลังจากนี้เป็นต้นไปจะไม่มีการเพิ่มจาก19 13แถว159ช่องอีกแล้วนะครับตอนนี้คือจบที่เท่านี้นะครับด้านนาวาเอกรังสรรค์คำกลัดรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสงขลากล่าวว่าการปฏิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาโพงพางผิดกฎหมายครั้งนี้ได้กระทำตามแผนแก้ปัญหาเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลาซึ่งได้มีการอนุมัติแล้วว่าให้ดำเนินการตามแผนในระยะเร่งด่วน6ด้านโดยเน้นการร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับชาวประมงซึ่งการรื้อถอนครั้งนี้จะไม่มีการเวรคืนหรือชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใดเหตุของความเสียหายของเครื่องมือประมงพงพางเนี่ยเครื่องมือพงพางเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดักอยู่กลางร่องน้ำแล้วก็เก็บสัตว์น้ำทุกชนิดที่มากับกระแสน้ำก็คือเราก็จะสืบหาเจ้าของพงพางแล้วเราก็คุยหาทางออกให้เขาหาอาชีพหาเรียกว่าหาทางออกให้เขาเลิกอาชีพพงพางก็คุยกับทุกคนทำความเข้าใจสร้างการรับรู้สุดท้ายเมื่อแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เราท่านผู้ว่านะครับท่านก็สั่งไว้ว่าก็อย่าให้เกิดขึ้นอีกทีนี้ก็จะมีการสั่งการในเรื่องของเรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องจัดเวรกันออกสำรวจทุกวัน
ไม่ให้มีการสร้างขึ้นใหม่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของอนาคตข้างหน้าที่จะต้องมีการกำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเรือแล้วก็คนเพื่อออกสำรวจไหลร่องน้ำทุกวันเพื่อป้องกันการเกิดขึ้นอีกครับทั้งนี้หากปฏิบัติการรื้อโพงพางผิดกฎหมายในร่องน้ำทะเลสาบสงขลาเสร็จสิ้นเป้าหมายต่อไปคือสั่งการให้มีการจัดเวรยามเรือลาดตระเวนเพื่อออกสำรวจร่องน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มีการสร้างโพงพางผิดกฎหมายขึ้นมาใหม่ป้องกันการกระทำผิดซ้ำที่สำคัญเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนบดินทร์พรมสุขถ่ายภาพฟาริดารอดกุบทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา